รอไรรอทำไมใครมึงมาเศร้าให้เสียเวลาว่าไอ้นั่นมันเป็นใครช่างมันอย่าใส่ใจก็แค่ไปกับฉันสวัสดีครับผมบิวตี้นะครับก็วันนี้นะครับวันที่17กรกฎาคม2566นะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวสิ่งนี้นะครับมันก็คือไมค์ติดเสื้อนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยไมค์แบบนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับตามร้าน20บาทโดยทั่วๆไปคืออันนี้เนี่ยผมได้มาจากร้าน20บาทนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นก็จะมีตาม Shopee Lazada อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วมันก็จะมีหลากหลายราคาเลยนะครับตั้งแต่ไม่ถึง20จนถึง50 60บาทประมาณนี้นะครับเป็น100ก็มีนะครับแต่อันนั้นเนี่ยคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าคุณภาพเป็นยังไงและกล่องนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าก็ยังไม่ได้ทดลองนะครับแต่ว่ารายละเอียดข้างหลังกล่องนี้เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือมันเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับเป็นไมค์ที่เอาไว้อัดเสียงโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ไฮควอลิตี้ก็คือได้คุณภาพเสียงที่สูงนะครับแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเป็นไมค์ที่เป็นหัวแจ็ค 3.5 มิลนะครับแบบหูฟังที่เราใช้โดยทั่วๆไปนะครับคือเอาจริงๆอ่ะผมอยากได้ไมค์แบบนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันเนี่ยนะครับผมอยากจะได้เป็นแบบนี้ซะมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะโอเคกว่าแต่ว่าถ้าซื้อแบบนั้นเนี่ยราคามันจะสูงนะครับหลายร้อยเลยแหละเป็นพันก็มีนะครับผมก็เลยใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับตามงบของตัวเองทีนี้ข้างในจะเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกันนะครับจริงๆผมได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แกะนะครับก็เดี๋ยวแกะให้ดูโอ้โหมันมี2ชั้นครับติดเทปกาวไว้2ชั้นก็ต้องแกะอีกชั้นหนึ่งออกนะครับเรียกว่าแกะทีเดียวออกเลยไม่ใช่นะครับผมว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วครับเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมแกะออกมานะครับนี่ครับผมมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอยู่ในซองแบบนี้คล้ายๆซองยานะครับเนี่ยนะฮะโอ้ยาวมากๆครับน่าจะประมาณเมตรหนึ่งได้นะครับเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นหัวแจ็ค 3.5 มิลนะครับอันนี้คือตัวหนีบเสื้อนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ถอดได้นะครับเนี่ยนะฮะผมนึกถึงพวกรายการข่าวนะครับที่แบบผู้ประกาศข่าวต้องเอาไมค์แบบเนี้ยไปติดเสื้อหรือพิธีกรรายการต่างๆเนี่ยเอาไมค์แบบนี้มาติดเสื้อผมนึกถึงแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมกะว่าจะเอามาใช้แบบเอาไว้สำหรับอัดเสียงเวลาถ่ายคลิปอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งผมยังไม่รู้นะครับว่าคุณภาพมันดีแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยดีกว่าครับผมนี่คือการทดลองนะครับการทดลองไมค์ติดเสื้อนะครับที่ได้มาจากร้าน20บาทนะครับก็วันนี้จะทดลองนะครับอัดรีวิวคือรีวิวอีกรอบนึงอ่ะกล้องวิดีโอตัวนี้เนาะ Canon XE DVM 3หรือว่า Objura 400นะครับอันนี้ต้องขอย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นการทดลองถ่ายคลิปโดยอัดเสียงผ่านไมค์ตัวเมื่อกี้นี้นะครับที่ให้ดูเนี่ยนะครับตัวกล้องก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่การรีวิวจริงๆนะครับโอเคครับสรุปผลการทดลองนะครับสรุปก็คือไมค์ตัวนี้นะครับอัดเสียงได้จริงนะครับแต่ว่าเสียงเบามากๆนะครับผม
ก็คือสรุปก็คือมันเป็นไมค์ที่คุณภาพมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ว่ามันขายอยู่ในร้าน20บาทด้วยนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเสียงแบบโมโนมากกว่าที่จะเป็นสเตอริโอนะครับก็เป็นไปตามราคานะครับคือถ้าจะให้ดีผมว่าเดี๋ยวผมซื้อใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมซื้อเป็นแบบไมค์ตัวใหญ่ๆอย่างที่เอาภาพให้ดูตอนแรกดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องค่อยๆเจียดเงินซื้อเอานะครับลองเทียบกับตอนที่อัดโดยที่ไม่ได้เสียบไมค์เนี่ยตอนที่ไม่ได้เสียบเนี่ยเสียงดังกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็อันนี้เป็นการทดลองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับนี่ก็คือการรีวิวและการทดลองนะครับไมค์ติดเสื้อที่ได้มาจากร้าน20บาทนะครับโอเคครับผมบิวตี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีกล้องตัวไหนมารีวิวหรือว่ามีคอนเสิร์ตที่ไหนอีกเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาให้ดูใหม่นะครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ช่างแม่งแล้ว